คันตลาดน้ำขนมร้อยปีนราธิวาสครับเย้หลังจากที่เราเอาบอร์ดเกมบริจาคให้น้องๆที่โรงเรียนไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวตลาดน้ำ100ปีที่นราชื่อตลาดน้ำอะไรนะลืมนะยะกันยะกันนะครับผมมาคิดได้ว่าต้องบอกว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่แล้วเอาอะไรมา100ปีวะน้ำยะกันร้อยปีบรรยากาศดีมากก็มีขนมของกินขายเต็มไปหมดพอเดินมาสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่มีโซนร้านอาหารเรียงรายกันแล้วเนี่ยฝั่งน้ำเนี่ยเขาก็มีโซนที่เขาทำเป็นบรรยากาศแพเหมือนแพยื่นลงไปในน้ำครับให้ไปนั่งกินอยู่ริมน้ำจริงๆเลยนะเป็ดแล้วมีเป็ดอยู่ตรงนั้นบรรยากาศก็จะแบบสีสันสวยงามตามสไตล์แถบใต้นะครับผมชอบมากเลยการเลือกสีสันของเขามาเนี่ยคือเราจะเห็นว่าบางทีเขาจะแต่งตัวแบบว่าคุมโทนสีใช่ไหมแต่พวกการทาสีเฟอร์นิเจอร์อะไรเขาเนี่ยเขาจะแบบหลากหลายมากดูแล้วแบบสดชื่นเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เนี่ยก็เป็นคนแบบร่าเริงดูแล้วก็คุยด้วยก็มีความสุขนะครับทุกคนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสจริงเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อหาของกินต่ออ่ะนำไปคันอะไรคันอยากให้พี่กินเลยเจ๊ะไหมเจ๊ะไหมเจ๊ะไหมคืออะไรเจ๊ะไหมคือแจ๊ะไหมแจ๊ะไหมเจ๊ะคืนนี้แจ๊ะไหมเจ๊ะแม่อ๋อเจ๊ะแม่อะไรคือมาดุคาตงคะมาดุคาตงคืออะไรน่าจะเป็นเหมือนแป้งสักอย่างนึงแป้งใช่กับมะพร้าวอะค่ะคือพวกไม่ย่างสลัดกับที่ข้าวที่ตาลแป้งข้าวเหนียวกับมะพร้าวสลัดกับมะพร้าวก็ไปย่างย่างมาสลัดกับที่กับน้ำตาลมาเลย1ไม้อันนี้ย่างอยู่ค่ะย่างอยู่สลัดกับที่แล้วนะคะแล้วก็ลาดยังคะลาดแล้วมาเอาให้มันตอนนี้ก็คือร้อนมากคนย่างก็แสบหน้าเลยเอาลาดกะทิไปลาดกะทิมาอังนิดนึงมาดูแปลว่าพึ่งกาตุงแปลว่าเกาะมาดูแปลว่าพึ่งกาตุงแปลว่าเกาะพี่วัดเจแมะมาอะไรวะเจแมะขนมอะไรไม่รู้ครูทอมให้มาเป็นเขาบอกว่าเป็นมันเทศทอดมันเทศทอดมันสอดไส้อะไรสักอย่างจิ๊บแพะเหรออะไรนะเจ๊แม่อ๋อเจ๊แม่ไม่ใช่จิมี่อ๋อไม่ใช่จิมี่ไม่ใช่จิมี่ด้วยร้อนนะระวังนะร้อนมากนะขอเทสก่อนได้ไหมครับโอ้ฮะเดี๋ยวผมไปซื้อใหม่กันเราต้องเทสก่อนว่าตรงหัวมันอ่ะโอเคหรือเปล่าไม่ตายเลยอร่อยร้อนมันเหมือนเป็นมันเลยอ่ะมันคือขอมันเหรอมันคือมันคือมันม่วงนี่หว่าใช่ครับต่อเขาเอามันม่วงมาบดแล้วก็เอามาเหมือนทอดครับมันทอดเลยครับไม่ใช่เหมือนทอดเลยทอดทอดอร่อยอร่อยครับเชื่อมีจริงไหนว่ามันจะกลวงนะเห็นไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันกลวงเนี่ยเจ๊แม็กหรือสมองดีโอเฮ้ยมาเนื้อกินอันนี้อยู่ดีมาลงที่กูได้ไงเราก็แหวกก่อนนะเวลาจะกินคำต่อไปก็แหวกอ๋อจริงๆเราสำนวนแหวกจริงมีเจ๊แม่เดี๋ยวให้พี่เขาอินต่อไหมปกติแผนกอินฟอร์เมชั่นนี่โอเคตลาดน้ำยะกังเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วถ้าเรามีสมุดแล้วมีเราจะเปิดหาดิเราเปิดหาเจ๊แม่ดิอันนี้เอาก่อนคร่าวๆก่อนว่าตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีอ่ะที่มาที่ไปเป็นยังไงนี่คือทางฝ่ายอินฟอร์เมชั่นเอามาให้ที่มาที่ไปก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวไม่ได้กินหรอไม่ใช่กินนี้เอ้ยไม่เรียกว่าอะไรนะเจ๊แม่คุณรู้ไหมว่ายะกังคือมันมีที่มาจากอะไรยะกังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ดีที่สุดของลุ่มแม่น้ำบริเวณนี้เป็นเนื้อไม้ที่แข็งลายสวยนิยมเอาไปทำเรือทำบ้านและเฟอร์นิเจอร์ชาวบ้านเรียกว่าเป็นภาษามลายูท้องถิ่นเรียกว่ายะแก่ยะแก่ยะแก่บอกพี่วัดนั่นเองยะแก่อธิบายไม่ทันแล้วยาแก่ไม่ใช่ยาแก่แล้วมันก็เพี้ยนไปเรื่อยๆยาแก่ยากันเพี้ยนสุดท้ายไปกลายเป็นยะกังมาทั้งหมดเลยอันไหนคือปูตูฮันบอลเหรอคะปูตูฮันบอลอันนี้เหรอคะคืออะไรครับผมฮันบอลครับมันเป็นแป้งมันกับปลาหลังมันกับปลาหลังแล้วก็ใส่สมุนไพรใส่สมุนไพรแล้วกูบากูลิงคืออะไรคะกูลิงก็คือเปียกปูนอ๋อเปียกปูนกูบากูลิงคือเปียกปูนยกมานี้นะคะยกมานี้ก็คือยกมานี้อันไหนวะก็ยกมานี้คืออันไหนวะอันนี้เหรอไม่รู้อ่ะแล้วก็มีตือปงตือปงปีตองยังไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่ว่าที่ทำอยู่นี่คือปูตูฮันบอลนี่คือกำลังทำอยู่เลยใช่ไหมใช่กำลังห่อกำลังห่อนี่นี่ขนมปูตูฮันบอลแล้วปูตูฮันบอลเพราะเข้าใส่เม็ดนี่เขาเรียกว่าฮันบอลฮันบอลเม็ดเป็นเม็ดนึ่งนานไหมคะอยากกินโอ้นี่ที่เสร็จแล้วก็คือไปนึ่งให้สุกนั่นเองใช่ต้องโรยอะไรอีกไหมคะต้องกินกับมะพร้าวกินกับมะพร้าวมะพร้าวอีกแล้วนี่โรยมะพร้าวโยรับหน่อยได้ครับขอบคุณนี่เลยไปเร็วไปชิมปูตูฮันลิบอร์นะไปตรงนู้นไปตรงนู้นปูตูฮันลิบอร์ไปเลยแล้วร้อนครับตลาดน้ำยางกังก็คือที่ไหนมีตลาดที่นั่นมีนิ้วครับมีความสุขแค่ได้เห็นเขาเรียกอะไรอยากให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าไปลงที่ไหนก็คือจัดให้เต็มเดี๋ยวจะไปกินข้าวต่ออันนี้ที่กล่าวว่ามาเรามาลองท้องเขาเรียกอะไรมาชมวิวแล้วก็ลองท้องนิดหน่อยแต่คือลองท้องทุกร้านเลยตอนนี้ก็คือไม่ลองท้องและล้นท้องไม่ลองคือกินแรกๆอ่ะยังพอจำได้ว่าชื่อเมนูอะไรแต่พอเรากินไปทุกร้านกินไปเรื่อยๆเนี่ยกูจำไม่ได้แล้วกูกินอะไรไปบ้างแนะนำต้องแนะนำมานราธิวาสอย่าลืมแลนด์มาร์คใหม่ตลาดน้ำยักษ์ตังค่ะขนม100ปีครับ3 hours later ท้าให้ลองมาอยู่นราธิวาส3วันน้ำหนักขึ้นกิโลก่อนมาเท่าไหร่อ่ะก่อนมาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ช่างเหมือนกันค่ะแต่ก็มันก็หนูมีน้ำหนักมาตรฐานของหนูอยู่คราวนี้คือแค่จะบอกว่าอาหารที่เนี่ยมันอร่อยมากและมันราคาถูกมากแล้ววันนี้ไปเดินตลาดน้ำมาแล้วคือทุกร้านอ่ะ5บาท10บาท12บาทอยู่วนอยู่เท่านี้แล้วมี1บาทด้วยดูแลอร่อยมากมันคือเหมือนโดนัทแต่ว่าเป็นกลมๆอ่ะมีตรงกลางเป็นรูตรงกลางแล้วแบบมันอารมณ์เหมือนโดนัทกึ่งมาต้องโกกึ่งยังไงดีอ่ะมันมีกึ่งหลายกึ่งแต่มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากแล้วแบบกินแล้วแบบฟินมากแล้วแบบวงเดียวไม่เคยพออะไรประมาณนั้นก็จัดไป10บาทค่ะ10วงคือซื้อมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วก็ไปเจอไอ้ที่เป็นเหมือนแป้งเพราะว่ามันชื่อตลาดร้อยโลป่ะไม่ตลาดน้ำยะกังตลาดน้ำยะกังอาหารขนมหวาน100ปีอะไรสักอย่างอะไรวะใช่ป่ะขนม100ปีมีไอ้นี่ด้วยอะไรนะล่าเตียงเขาบอกว่ามันเป็นขนมโบราณของรัชกาลที่2อะไรเงี้ยก็เลยงงว่าเฮ้ยกรุงเทพไม่เห็นมีเลยทำไมที่นี่มีเขาบอกว่ามันเป็นอาหารของใต้เหลือแบบอยู่แค่ไม่กี่ที่ที่ทำอะไรเงี้ยกูกินมากินหลายอย่างมากจนแบบจำไม่ได้อะแล้วยิ่งแบบโรตีคือกรุงเทพมีร้านแลบิงซูร้านเหล้าร้านนมปั่นอะไรพวกนี้ที่นี่ก็คือร้านโรตีแล้วคือมีแม่งทุกหัวมุมเมืองอะทุกแบบ4แยกอะคือเมื่อคืนกินไป3ร้านวันนี้ก็คือไม่ไหวแล้วจ้าครับคาร์โบไฮเดรตครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าป่ามาขอลำน้ำไพก็คิดว่าเอ้ยอาจจะดีท็อกหน่อยไปกินเยอะกลับบ้านไปจะได้น้ำหนักเท่าเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเราจะลองทำแพลนนราธิวาสดูเผื่อคนอื่นจะมาตามรอยจะมาเที่ยวนะคะก็คิดว่าน่าจะประทับใจเนาะบ๊ายบาย